รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเพราะนี่คือวันพุธบ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์คุณผู้ชมกดหมายเลข23เจอเราทันทีรายการเต็มปากเต็มคำนะครับจะเป็นรายการอาหารที่อยากเชิญมาเข้าครัวนะครับผมเมนูที่เตรียมมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จะถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเรามาดูว่าคุณผู้ชมอยากกินใจตรงกับเราหรือเปล่านะครับดีใจจนล้นเหลือข้าวของเราเองคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรดีสำหรับตัวอาจารย์ตั้งใจแล้วคุณผู้ชมจะรับประทานข้าวมันกับหมูส้มกรอบครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้ววันนี้เราทำเมนูอะไรกันดีเมนูวันนี้ที่เราคิดเอาไว้ก็จะทำเป็นเมนูข้าวต้มแห้งหมูพริกไทยดำครับตอนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเชฟเริ่มต้นเรามาลวนหมูกันก่อนอ๋อได้ครับทำยังไงครับเชฟก็เอาน้ำมันใส่แล้วก็ทำด้วยหมูครับน้ำมันนะครับก็เปิดไฟก่อนนะคุณเชฟครับเปิดไฟด้วยไฟเบาหรือไฟกลางครับปานกลางปานกลางต้องรอให้มันร้อนไหมครับคุณเชฟก็ร้อนนิดหน่อยครับประมาณแล้วก็ใส่หมูลงไปปุ๊บเราก็ใส่หมูนะเชฟแล้วน้ำเปล่านี้ใส่ตอนไหนครับคุณเชฟเดี๋ยวเราให้หมูสุกไปได้พอสักครึ่งนึงนะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปวางลงเชฟใส่น้ำสักหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวรอให้หมูสุกเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยซอสหมูเราเริ่มใกล้สุกแล้วครับเชฟต่อไปเราจะปรุงรสเลยนะครับเชฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะปรุงด้วยซอสขวดนี้ซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำตาเทที่ซอสเทที่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหลังจากที่เราใส่ซอสแล้วแล้วก็ดมได้กลิ่นหอมเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่นึงแล้วเราเดี๋ยวจะเอาข้าวมาลวกน้ำเพื่อทำข้าวต้มแห้งไปพร้อมๆกันครับไปเลยครับมาทำข้าวต้มกันต่อเลยโอเคขั้นต่อไปเราก็จะตั้งน้ำซุปให้เดือดนะแล้วก็จะเอาข้าวนี่มาลวกเป็นน้ำซุปไก่ใช่ไหมน้ำซุปไก่ที่เราต้มไว้เมื่อตอนเช้าในระหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับนี่ครับข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับผมข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับจากเป็นแบบนี้หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนครับดูจากสังเกตได้นะครับในระหว่างที่เรารอน้ำเดือดที่เราจะใส่ข้าวลงไปโอเคน้ำเดือดแล้วเอาข้าวไปเอาใส่หมดเลยนะเชฟใส่ทั้งหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราหากระชอนมาช้อนขึ้นมาแล้วก็ใส่ในชามพร้อมที่จะเสิร์ฟใช่ครับอย่างนี้เราต้องลวกจนเละเป็นแบบข้าวต้มที่เรากินไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเม็ดข้าวนี่ก็อะไรก็เรียกว่ามันอ่อนนุ่มอยู่แล้วนะที่เราหุงแล้วเสร็จแล้วเราพอให้เม็ดข้าวนี่ร้อนแล้วเราก็จะตักใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟนะครับพอยิ่งต้มเละเนาะมันก็ไม่เป็นเม็ดสวยเนาะโอเคนะหลังจากที่เราลวกข้าวร้อนดีแล้วนะเราก็ใส่ในถ้วยภาชนะที่เราตักใส่โอเคเราก็ได้ข้าวเม็ดสวยนะที่กำลังร้อนๆเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาทอมท็อปปิ้งกันก็ข้าวกำลังร้อนๆหมูที่เราลวนกับซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะยังหอมกินพริกไทยดำอยู่เลยก่อนอื่นเราก็ตักหมูเดี๋ยวเยอะเลยเชฟไม่ต้องงกเรากินกันสองคนเดี๋ยวเราจะเอาโรยด้วยกากหมูเจียวจากหมูเชียวคอยนิดนึงนะเชฟแล้วเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวไม่งกกันเลยทีเดียวครับข้าวต้มส่วนใหญ่หรือโจ๊กที่เรากินก็ส่วนใหญ่จะมีไข่นะไข่วันนี้เราใช้ไข่ออนเซนนะมันขาดไม่ได้จริงกับข้าวต้มกับโจ๊กฮะเชฟหลังจากที่เราใส่ไข่ออนเซนแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมเพิ่มผักสีเขียวหน่อยแล้วก็ผักชีครับเสร็จแล้วนะครับเมนูวันนี้ง่ายมากๆเลยครับอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับลองทำตามดูจะทำตอนเช้าก็ได้ตอนเรารีบออกไปทำงานหรือว่าตอนเรากลับบ้านก็ได้เพราะเป็นเมนูที่ง่ายมากครับผมอยากให้ทุกคนลองกลับทำกันนะครับอ
กินกันหมดไหมเนี่ยตายทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องถึงกับกรอบเกรียมเนี่ยคุณผู้ชมปากเบิ่นแน่คุณผู้ชมวันนี้ใครจะนอนดูหนังหรือจะติดซีรีส์เรามีเมนูเคี้ยวเพลินๆอย่างป๊อปคอร์นคาราเมลบาร์บีคิวที่ทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากกันครับวิธีทำใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมเล็กน้อยปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่เนยสดคนส่วนผสมจนเข้ากันปิดไฟเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันจากนั้นเทลงบนถาดเกลี่ยให้ป๊อปคอร์นไม่จับตัวเป็นก้อนนำเข้าอบจนป๊อปคอร์นกรอบอีกครั้งจัดใส่ภาชนะโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีคิวตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลบาร์บีคิวผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกแล้วคุณผู้ชมว่าจะทำข้าวมันกับหมูส้มกรอบเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการหุงข้าวก่อนนะคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายเสร็จแล้วก็ข้าวเม็ดสวยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็นุ่มละมุนเวลารับประทานข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนแต่วันนี้จะทำเป็นข้าวมันคุณผู้ชมลองดูวิธีการทำนะครับใส่ข้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปก่อนสัดส่วนของน้ำและกะทิก็เป็น2เท่าของน้ำหนักข้าวนะครับวันนี้ใช้อัมพวากะทิ 100% จากนั้นก็นำไปหุงนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวคุณผู้ชมก็จะได้ข้าวมันที่มีรสชาติเค็มๆมันๆอร่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาทำหมูส้มกันนะครับพอจะทอดอะไรปุ๊บก็ต้องคิดถึงน้ำมันที่เหมาะกับการทอดด้วยคุณสมบัติแล้วก็ทำให้อาหารของเรากรอบน่ารับประทานวันนี้จะยิ่งสักใช้น้ำมันปาล์มปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเพื่อสุขอนามัยเวลาจะขยำจะเคล้าอะไรใส่ถุงมือคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมหมูส้มปราล์มวาสนาห่อนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปนะคุณผู้ชมนะซุปเปอร์มาร์เก็ตยังมีเลยใส่หมูส้มปราล์มวาสนาลงไปในชามจัดการยีๆซะก่อนคุณผู้ชมมันจะเป็นชิ้นๆเขาหมักกันมาของเขานะคุณผู้ชมอัดมาแน่นโอ้โหหนึ่งถุงได้ตั้งเยอะตายจะกินกันหมดไหมเนี่ยตายทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะทอดตอนเช้าสิใส่บาตรพระน่าจะชอบฉันนะคิดไปเองละแป้งประกอบอาหารตราโกกิใส่แป้งประกอบอาหารลงไปนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เคล้าเคล้าพอเข้ากันหมูส้มวาสนาเคล้ากับแป้งประกอบอาหารโกกีมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคุณผู้ชมนะแค่นี้ทำไม่เป็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละพี่ตากลิ่นหมูส้มหอมจังเลยอ่ะลองทอดสักชิ้นนะคุณผู้ชมว่าน้ำมันเราได้ที่หรือเปล่าอุ๊ยเอาค่ะโอเคค่ะผ่านแล้วทีนี้มันก็มีหลักการในการทอดฉันจะต้องทอดแบบร้านที่เขาดังๆที่เขากำลังทอดอยู่นะคุณผู้ชมนะเอาละพอใส่ไปเสร็จเราก็เคี่ยหน่อยให้หมูเนี่ยกระจายก่อนที่หมูจะเหลืองคุณผู้ชมกระเทียมไทยโอ้โหคุณพระคุณเจ้าพริกขี้หนูสวนทั้งก้านเลยก็ทอดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งกระเทียมมีสีเหลืองนี่หมูเริ่มเหลืองหน่อยๆแล้วคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิตายแล้วต้องทอดต่อนะคุณผู้ชมนะให้กระเทียมเนี่ยเหลืองสักนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมได้ลักษณะที่คาดหวังไว้แล้วไม่ต้องถึงกับกรอบเกรียมเนี่ยคุณผู้ชมพริกขี้หนูแบบสุกๆแบบนี้กระเทียมยังพอเคี้ยวได้ออกหวานๆเยินแน่ปากเบิ่นแน่คุณผู้ชม
รีบไปซื้อเลยนะหมูส้มแล้วมาทำตำรับนี้นะอย่าลืมใส่แป้งโกกิด้วยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันนะครับตักข้าวมันใส่ถ้วยแล้วก็กดซะจัดลงจานเตรียมผักสดแล้วเราก็มาดูหมูส้มของเรานี่เผ็ดปีศาจจริงๆนะจะบอกให้เพราะว่าเนี่ยนี่แค่น้องๆปีศาจนะคือพี่ขี้หนูสวนปีศาจตัวจริงยังไม่มาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าปีศาจตัวจริงอยู่ไหนปีศาจตัวจริงอยู่นี่คุณผู้ชมนี่ครับซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจตราไทยเชฟเขาบอกว่าไทยเชฟเนี่ยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะถุงก็สองชั้นนะนี่ตัดถุงหนึ่งข้างในยังมีอีกนะเพื่อเก็บและป้องกันความชื้นได้อย่างดีเยี่ยมจากนั้นก็ซิปปิดอีกทีหนึ่งเตรียมซะเอากระชอนอันน้อยมาอุ้ยตายแล้วกลิ่นพริกจัดการโรยไทยเชฟนะครับรสพริกปีศาจสะใจต้องรีบชิมแล้วล่ะครับของคนที่ผัดเก่งที่สุดในพิษณุโลกกินหมี่ซั่วกับปลาฟาดแล้วอร่อยต่อไปนี้ก็ซื้อหมี่ซั่วอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วสิไม่ได้ค่ะต้องคู่กับปลาฟาดต้องซื้อปลาฟาดไปด้วยมันก็ไม่ครบสูตรเนาะใช่ค่ะวันนี้เรามีเมนูต้มกะทิหมูส้มวาสนาใบมะดันมาฝากกันจ้าวิธีทำนำหมูส้มราวาสนาลงคลุกๆกับแป้งทอดกรอบหมูส้มตราวาสนาทำจากเนื้อหมูติดมันหมักปรุงรสแบบอีสานรสชาติออกเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีนำไปทอดอบย่างได้เลยจ้าวันนี้เราจะนำหมูส้มลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแบบนี้แล้วก็รีบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ก่อนจากนั้นใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกก้านกลางตะไคร้หั่นแฉลบหอมแดงบุบรากผักชีบุบและลูกมะดันต้มสุกยีผสมให้เข้ากันเลยจ้าใส่หมูส้มที่เราทอดกรอบเมื่อสักครู่นี้ลงไปเคี่ยวต่อพอเดือดนะเธอใส่ใบมะดันแล้วก็พริกขี้หนูสวนบุบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยไปหน่อยคนผสมให้เข้ากันใส่ใบผักชีและต้นหอมลงไปปิดท้ายด้วยกะทิสำเร็จรูปคนๆผสมให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ภาชนะกันเลยโรยด้วยหมูส้มทอดกรอบก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากับเมนูต้มกะทิหมูส้มวาสนาใบมะดันอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชวิชโก้โฮเซลทุกสาขาอันมินิมาร์ททุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา www.แหนมวาสนา.com ใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลา
ถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีคนเขาพูดกันนะครับว่าถ้าหากคุณผู้ชมได้เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกและคุณผู้ชมยังไม่ได้มีโอกาสรับประทานมีซั่วเท่ากับว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังมาไม่ถึงพิษณุโลกนะครับวันนี้อาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณอรัญญาเธอได้นำปลาฟาดไปใส่ในเมนูประจำร้านของเธอมีซั่วของเธอรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาน่ากินไหมอยากชวนคุณผู้ชมไปชิมพร้อมกันนะครับคุณอรัญญาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ข่าวว่าคุณอรัญญาเป็นคนที่ผัดหมี่ซั่วได้อร่อยที่สุดในพิษณุโลกเหรอคะค่ะค่ะได้รับรางวัลมาด้วยค่ะรางวัลอะไรที่ไหนคะรางวัลชนะเลิศจากงานวิถีถิ่นรักพิษณุโลกค่ะอ๋อแล้วประธานโทษตอนนี้ผัดหมี่ซั่วขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่ขายเลยก็จะมีที่มนอแล้วก็ที่หมู่บ้านนาทองที่ใกล้ๆสนามบินเราเนี่ยค่ะอ๋อเหรอคะคุณอรัญญาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอชิมได้ไหมคะได้เลยค่ะเชิญเอาล่ะคุณผู้ชมหมี่ซั่วของคนที่ผัดเก่งที่สุดในพิษณุโลกกินหมี่ซั่วกับปลาฟาดแล้วอร่อยต่อไปนี้ก็ซื้อหมี่ซั่วอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วสิไม่ได้ค่ะต้องซื้อกับปลาฟาดต้องซื้อปลาฟาดไปด้วยไม่งั้นมันไม่ครบสูตรเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับมีซั่วสูตรของคุณอรัญญาเนี่ยมีความเหนียวนุ่มและกลิ่นหอมของเครื่องเทศเครื่องแกงแล้วก็ใบโหระพาใบมะกรูดต่างๆที่อยู่ในปลาฟาดเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมกลิ่นดีมากแล้วเนื้อปลาก็เด้งมีความอร่อยอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่แวะมาพิษณุโลกสามารถแวะมาชิมนะครับเมนูแสนอร่อยที่ทำจากปลาฟาดได้ที่ร้านหมี่ซั่วแปดเซียนนะครับของคุณอรัญญานั่นเองนะครับและอีกไม่นานนะก่อนขึ้นเครื่องที่สนามบินพิษณุโลกก็มีชิมแล้วนะที่ร้านข้างหลังนี่แหละคุณผู้ชมครับและถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับเรายังมีอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณกิ๊กเดี๋ยวไปคุยกับเธอค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอยู่กับคุณกิ๊กเธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมเสร็จแล้วเธอก็มาต่อยอดด้วยการทำปลาฟาดเป็นธุรกิจเรามาคุยกับเธอกันนะครับคุณกิ๊กไหนเล่าให้เราฟังซิสวัสดีค่ะเธอเข้าร่วมอบรมรุ่นไหนอะรุ่นแรกอะหรอพอเห็นคุณกิ๊กทำออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ไหนคุณกิ๊กเล่าซิว่าเธอมีขั้นตอนในการทำยังไงคะถึงได้ดีอย่างนี้ก็เราก็ปลาจากหลายแหล่งอะค่ะในพิษโลกครับน้ำพริกแกงเธอก็ใช้ที่นี่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เธอทำไปขายที่ไหนบ้างยังไงคะมีที่ตลาดเหนือค่ะตลาดวัดใหญ่และอีกหน่อยเธอจะขายทั่วประเทศไหมก็ถ้าขายดีก็มีสาขาค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดใหญ่ที่ข้างๆนะครับเป็นตลาดไปซื้อลูกชิ้นปลาฟาดฝีมือน้องกิ๊กกันนะครับและคุณผู้ชมครับที่สนามบินพิษณุโลกนะครับเวลาคุณผู้ชมมาถึงหรือคุณผู้ชมกำลังจะกลับนะครับออกจากพิษณุโลกคุณแวะสิครับที่ร้านของคุณม้วยเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ส่งเสริมนะครับโครงการนี้มาจำหน่ายด้วยเราคุยกับคุณม้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะกลับไปจากพิษณุโลกต้องอย่าลืมแวะร้านคุณม้วยเราต้องซื้อของฝากต้องถามคนนี้เลยคุณม้วยคะแนะนำหน่อยของใหม่ล่าสุดที่จะแนะนำให้คนซื้อกลับบ้านกันทุกๆคนครับจริงๆร้านเนี่ยค่ะอยู่ในสนามบินพิษณุโลกเลยนะคะก่อนจะขึ้นเครื่องหรือว่าลงเครื่องแวะที่ร้านกาแฟได้นะคะที่ร้านเราก็จะมีของฝากอย่างกล้วยเนี่ยค่ะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเลยและอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นสินค้าที่อยากจะแนะนำก็คือบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กนี่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดโบสถ์ถือติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติๆหรือเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือ
ปลาฟาดอันนี้เป็นปลาแม่น้ำจากจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับบัตเตอร์เค้กที่ใส่เนื้อลูกตาลจากวัดโบสถ์และอันนี้ก็เป็นปลาจากแม่น้ำของพิษณุโลกอุตส่าห์มาที่นี่มาเที่ยวสนุกสนานมาไหว้พระรับสิริมงคลเสร็จแล้วก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนของดีของเมืองพิษณุโลกนะครับมาที่ร้านคุณม่วยนะคะใช่ค่ะขอบคุณคุณม่วยค่ะยินดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย 3:00 นนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเอาแค่พอให้ผ่านความร้อนแล้วก็ให้แป้งสุกนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องมีผักสดแนมเยอะๆก็จะเก๋มากนะคุณผู้ชมตายถ้ามีแขกวันนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือสนั่นครัวแน่เลยกับเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปินะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะยกระดับกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับให้กินกับข้าวต้มเหมือนเดิมใส่กุนเชียงลงไปนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันฟังเสียงนะครับนี่มันแบบแห้งๆกรอบๆแบบนี้เลยนี่เลยน้ำพริกกุนเชียงนะครับน่ากินมากๆ